Thank you. Matias. Everything alive in Texas on Friday, right? Or just alright? I want to say in Thai เอเลือกบริษัทชิปปิ้งนะคะสบายนะคะบริษัทสบายเนี่ยดูแลดีมากแล้วก็ช่วยตามสินค้าแล้วก็ช่วยออกแบบด้วยว่าน้องเอจะแพ็คแบบไหนอะไรยังไงแล้วก็สินค้าไหนที่เออยากได้แล้วไม่มีเนี่ยพี่ทีมงานนะคะก็ไปตามหามาให้เอไปซื้อมาให้เอล่าสุดเนี่ยเอสั่งชามะลินางก็ไปหามาให้แล้วก็นี่ก็ชิปปิ้งก็ส่งมาแล้วThis is probably the top missing for the order. Okay, this is for the shipping and delivery on Friday. Yes, and this one. And that's a different one. I want to know if everything alive in Austin yesterday or Friday. You don't know? Not on Friday. Is, I got it Friday. Is it possible or not? If I know, okay, I see in the website, but they show up about like alive in Austin, but I can drive and pick up.If it's on the day or the week, yes, but not today. On the weekend. On weekend, I can. No. And not today. And not today because they're closed. It's a holiday. Mm-hmm. Yeah. Oh, okay. Thank you. Yeah, but normally, whenever you see it, you can call them, and they hold it for you down there, and then you can call. What's the number? We can find it. We'll look it up. That 1-800. Okay. Or when you receive your text message, you answer back to it. Okay. Then you wanna pick it up. So. It's been like. Thank you. Yeah. Have a good day! Okay. Yeah, because normally I'm kicked in the afternoon. Okay. Okay, I want to say เอเลือกชิปปิ้งนะคะของบริษัทสบายนะคะซึ่งบริษัทสบายเนี่ยก็มีทีมงานที่น่ารักมากเลยคอยแพ็คให้เอแล้วก็คอยรีแพ็คสติ๊กเกอร์ต่างๆหรือว่าแปะเหมือนส่วนผสมของอาหารนะคะเพื่อจะบอกแล้วก็รวมถึงเวลาที่แบบเอแบบเฮ้ยกังวลใจว่าแบบของมันจะถึงหรือเปล่าเอก็จะประสานงานกับทางพี่ขันซึ่งเป็นทีมงานนะคะช่วยดูแลให้แล้วก็ทางสบายเนี่ยเขาก็ส่งผ่านทาง DHL Express นะคะก็ถึงแต่ก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันว่าแบบเอ้ยมันตรงกับลองวีคเอ็นอ่ะเขาจะถึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รอบนี้ก็โอเคน่าจะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจะมาบู๊สวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์อีกรอบหนึ่งข้างหลังนี้ก็คือลังน้ำพริกแล้วก็ลังปลาช่อนแดดเดียวแล้วก็ปลาสลิดแดดเดียวนะคะที่ตอนนี้ส่งมาถึงบ้านเอเรียบร้อยแล้วรวมปริมาณ103กิโลกรัมค่ะก็จะหายใจคว่ำเหมือนกันเพราะว่าเห็นไปโฮอยู่ที่โอไฮโอได้2วันทั้งที่แบบกล่องแรกอ่ะใช้เวลาเดินทางแค่2วันถึงแต่วันนี้เนี่ยใช้เวลาเดินทางรวมๆแล้วประมาณ4วันเพราะว่ามันติดกับวันlong weekend นะคะแล้วก็ของเองเนี่ยใช้บริการของบริษัทสบาย X การขนส่งทั้งหมดเนี้ยค่ะได้รับความอำนวยสะดวกจากบริษัทชิปปิ้งนะคะซึ่งเป็นบริษัทชื่อบริษัทสบาย Express ค่ะพี่ขันแล้วก็ทีมงานนะคะอำนวยความสะดวกให้เอตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแล้วก็รวบรวมสินค้าให้เอด้วยรวมถึงมีบริการฟีดปลาในตู้เย็นที่บริษัทให้ด้วยเพราะว่าเอส่วนใหญ่จะเป็นพวกอาหารแล้วก็เป็นปลาเนาะสำหรับใครที่ถามว่าเฮ้ยเอใช้บริการอะไรคือบริษัทสบายเนี่ยเลือกที่จะส่งให้เอกับบริษัท DSL นะคะแต่ของเอเนี่ยเลือกใช้บริการของบริษัทสบายเพราะว่า1ของเอเป็นอาหารต้องมีการดีแคร์ต้องมีการทำเปเปอร์ทำเอกสารเยอะแยะมากมายเลยอันนี้เอก็เลยแนะนำว่าถ้าจะส่งอาหารหรือว่าจะส่งพวกของกินน้ำพริกของแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำส่งกับบริษัทสบายซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แพงแล้วก็เราสามารถตามแล้วก็พี่เขาจะให้คำแนะนำในการที่จะสั่งของหรือว่าแพ็คของแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆ unboxing แต่ละบ็อกซ์กันThank you.
้อมกลิ่นน้ำพริกนะคะนี่ค่ะเขาก็จะแบบมีบับเบิลโฟมให้เราอันนี้น้ำพริกไตปลานะคะไตปลามาแล้วไตปลาจากพัทลุงนะคะเนี่ยค่ะพี่เขาก็จะห่อมาให้ค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำพริกของกินมันจะหกง่ายแล้วก็ทุกกล่องนะคะทุกๆสินค้าก็จะมีสลากภาษาอังกฤษเขียนนะคะชิลีเพจง่ายๆพอให้คอสตอมเขารู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะนี่ค่ะไตปลากล่องครึ่งโลนะคะ25ดอลลาร์ค่ะหน้ากากสำหรับพระนี่ก็มีหน้ากากสำหรับพระสงฆ์ด้วยนี่เป็นสีน้ำตาลนี่จะเอามาบริจาคค่ะเป็นถุงปลาช่อนแดดเดียวนะคะมาแกะกันว้าวนี่ค่ะดูแค่ดูตัวปลาดูหน้าแม่ค้านะคะดูตัวปลาปลาใหญ่กว่าหน้าแม่ค้าแม่ค้าว่าหน้าใหญ่แล้วนะคะปลาตัวใหญ่กว่าแม่ค้านะคะตัวใหญ่กว่าหน้าแม่ค้าแล้วดูฝ่ามือถุงละ25เหรียญค่ะคือบางเจ้าเอไม่รู้ว่าคือเขาบอกว่าได้4ตัวนั่นนี่แต่สำหรับเอได้2ตัวใหญ่อย่างนี้เลยนะน้ำหนักก่อนทอดนะคะก็คือครึ่งกิโลนะคะแต่หลังทอดเนี่ยน้ำหนักจะพองก็จะเหลือประมาณ350หรือบางถุงก็จะ310 320อะค่ะขึ้นอยู่ว่ามันการทอดครั้งนั้นมันแห้งมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่รับรองประกันตัวใหญ่เหมือนที่แม่ค้ารีวิวนี่ดูใหญ่กว่าหน้าเห็นนะปอปลาตากลมทุกนี่เกือบทุกถุงนะคะเกือบทุกถุงนี่ดูไม่อยากจะพูดเลยอ่ะปั้นขีดโอเคปั้นขีดลงก่อนเนี่ยเอสั่งถุงพลาสติกจากเมืองไทยมาด้วยเพราะว่าที่อเมริกามันขายถุงแพงอ่ะแล้วมันก็ไม่สวยมันมีโลโก้อะไรก็ไม่รู้เอก็เลยสั่งถุงจากที่เมืองไทยเป็นถุงแก้วเอามาไว้แพ็คของขายพวกถุงแก้วว้าวแทนเสื้อยืดไว้ใส่ลงสวนเป็นเสื้อยืดนะคะเป็นเสื้อทีมงานเอธิดาทราเวลฮอริมีลายพิงปินเซ็ตด้วยนะคะนี่พิงปินเซ็ตนะคะสวยมากสีขาวก็มีนี่นะคะไว้ใส่เป็นเสื้อทีมแล้วก็พิงปินเซ็ตสีชมพูแล้วก็นี่ปลาจากเฟิร์นนะคะส่งมาให้เอชิมนี่คือต้องบอกก่อนเลยเดี๋ยวจะมูฟมาให้ดูใกล้ๆว้า
อันนี้เป็นของที่ระลึกจากไทย PBS นะคะอ๋อคิ้วเซตนี้ก็อ๋อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นยาทาซ้ำขาวขวดใหญ่นะคะยาทาน้ำขาวซัมเมอร์นี่กางเกงซัมเมอร์นะคะว้าวTeenberg. Oh my god, that's awesome! And I have the four. We need to shoot together. This is Montera. Yeah! This is back. Oh! We all ought to wear t-shirts that say Teetaholic, Travaholic. Okay, I'm gonna go check my guinea pig. Not that she's not writing about the Tida storytelling. I should the Tida storytelling, but they should the Tida travel home if fine. Mm-hmm. Honey, stand here. Oh, that's so cute. You like it? Mm-hmm. Which, white or black? Black. Black. I like black. You always write black. White is hard to keep clean. Call mom. Can you call mom, please, honey? Call mom. This one for you. I buy this. นี่นะคะกะปิค่ะกะปิมาแล้วนะคะอัญชันนะคะมีดอกอัญชันด้วยแล้วก็นี่ค่ะต้องบอกก่อนว่าบริษัทสบายเอ็กเพรสนะคะเขาจะซีนแบบสุดยากาศนี้ให้เราด้วยเห็นไหมก็จะแบบทำให้สินค้าเราไม่กระจัดกระจายนี่เขาก็จะซีนให้ด้วยดูดิ
คือเขาใส่ใจในความละเอียดผงเก๊กฮวยก็มาแล้วนี่อีชันชอบมากกวนโนราซื้อที่นี่แพงไหนๆก็ต้องส่งมาแล้วก็ส่งมาเลยห่อละ10บาทเองแต่ซื้อที่นี่ก็ห่อละเท่าไหร่อ่ะ3,550 บาทอันนี้ก็ถ้าซื้อที่นี่ก็พันหนึ่งแพ็คเนี้ยพันหนึ่งแต่ซื้อที่นู่นก็60บาทก็อันนี้คือคุกกี้ที่เอชอบมากนะคะอันนี้คือคุกกี้เห็นไหมคือแบบอร่อยมากสั่งมาจากแมคโครอันนี้เป็นห่อปลาสลิดนะคะปลาสลิดไทยเดี๋ยวจะมาแกะดูน้ำพริกปลาดุกค่ะในที่สุดน้ำพริกปลาดุกก็ถูกนำส่งมาถึงอเมริกานะคะไปสั่งมา4กิโล5กิโลน้ำพริกปลาดุกก็พวกขนมถุงกลางนี้จะเป็นพวกขนมอันนี้ไอ้ใบอะไรเอา What is this? The squid. You remember when I buy in the home MT very expensive. Hey honey, you remember? Honey.เดี๋ยวขอไปจัดของแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่ง